ความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ก็ก่อนอื่นขอบคุณทุกท่านก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้เกียรติพวกเราทั้งคู่นะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วก็ทำกันเองด้วยครับด้วยการจัดงานหลายๆอย่างครับแก้ตัวใครนะไม่แก้แล้วค่ะไม่แก้แล้วค่ะแต่จริงวันนี้ตั้งแต่ทำงานมาวันนี้ตื่นเต้นสุดละไม่เคยตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนครับผมเป็นไงบ้างครับแบบว่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่กันมาประมาณกี่ปีนับถึงตอนนี้ก็10ปีครึ่งแล้วค่ะ10ปีผ่านอะไรมากันเยอะกว่าจะมีวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกจริงๆตั้งแต่คบกันมาแล้วก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยค่ะก็จะมีแค่ไม่เข้าใจอยู่ช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่เราแบบกำลังดาวเรื่องของคุณพ่อที่เสียไปค่ะแต่ที่ผ่านมาคือเขาก็เป็นกำลังใจให้เราตลอดค่ะเวลาที่แบบว่าเราแบบท้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเห็นว่าเราแบบมีความท้อเขาก็จะแบบให้กำลังใจตลอดรู้ว่าอย่างน้อยก็มีเขาอยู่ข้างๆค่ะก็10ปีคือเราคบกันเหมือนตอนแรกเราคบในฐานะเพื่อนคนรู้จักแล้วก็ไล่มาเป็นแฟนพี่น้องจน10กว่าปีที่ผ่านมาจนวันเนี้ยตอนเนี้ยที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะตอนนี้เราคบกันในฐานะคู่ชีวิตผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมามันทำให้เรามีความสุขและถึงตอนเนี้ยเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดครับอะไรของกันและกันที่มันช่วยทำให้แบบของผมคงเป็นความให้อภัยแล้วก็ดูแลกันให้กำลังใจกันครับช่วยกันดูแลกันค่ะคือสำหรับแอนนี่แอนจะเป็นคนใจร้อนมากค่ะแต่เขาจะเป็นคนที่พอรู้ว่าเราใจร้อนเขาก็จะเป็นน้ำเย็นให้เราเป็นคนใจเย็นมาก็คือว่าเขาก็จะปล่อยให้เราแบบระบายสิ่งที่เราแบบมีความเครียดหรือว่าใจร้อนอยู่อย่างเงี้ยเขารู้ว่าเราเป็นยังไงเขาจะอันนิ่งใส่ก่อนค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยประมาณสักไม่กี่นาทีเราก็จะมาคุยกันด้วยเหตุผลค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราไม่เคยทะเลาะกันเลยเพราะว่าเขาว่ายอมเราตลอดค่ะจับมือแน่นเลยบีบแขนแน่นไอ้อย่างในวันนี้เป็นพิธีการยังไงบ้างพิธีการเหรอครับค่ะฉลองมงคลสมรสอย่างเดียวเลยครับใช่จริงๆเรามั่นกันแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะวันที่18พฤศจิกาแต่ว่าไปจัดที่ภูเก็ตที่บ้านเกิดของแอนค่ะแล้วก็มาวันนี้ก็เลยฉลองสมรสที่กรุงเทพด้วยเพราะว่าเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารักเคารพเนี่ยค่ะก็อยากจะให้เกียรติท่านด้วยค่ะครับแสดงว่าก็ใช้ชีวิตความเป็นสามีภรรยามา1ปีเกือบ1ปีใช่ตอนนั้นคือคู่มั่นนะฮะแล้วตอนนี้ก็เหมือนถึงเวลาแล้วก็อย่างที่แอนบอกเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เกียรติผู้ใหญ่หลายๆท่านเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปในงานมั่นเราที่ภูเก็ตสื่อมวลชนด้วยเราก็รู้สึกว่าเราควรจะต้องมีงานอะไรสักงานนึงที่จะเฉลิมฉลองนิดหน่อยครับมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับจากแฟนแล้วมาเป็นสามีภรรยาเปลี่ยนไปเยอะมากครับ คือหลายๆคนอาจจะบอกว่าเปลี่ยนนะรักกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมโดนใช้มากขึ้น ครับเขาชอบบอกว่าเฮ้ยตอนแรกก็เป็นแฟนเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเหมือนจะเริ่มเป็นแม่ค่ะเขาเริ่มไม่ก่อนอันนี้ผมสั่งเลยก็ทำครับพอมีจะมีคำนำหน้าคำว่าเมียแล้วเนี่ยสั่งผมตลอดเลยเราไม่กลัวใช่ไหมครับฮะเราไม่กลัวใช่ไหมครับผมกลัวที่ไหนอะครับพี่แจ๊คไม่สูงใช่ไหมครับไม่มีครับผมจะตั้งสมาคมคนเอาแต่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าสำหรับใช่ครับต้องอยู่ต่อหน้าแล้วหลังพูดได้พูดอย่างนี้จดทะเบียนสมรสกันไหมยังครับยังครับเดี๋ยวรอเสร็จจากตรงนี้แล้วต้องหาฤกษ์อีกทีนึงตอนเราต้องมูเตลูนิดนึงค่ะเพราะว่าคู่เราค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องตามฤกษ์ตามยามตลอดใช่ใช่ครับใช่ใช่ก็เราก็อย่างน้อยก็นิดนึงให้เรารู้สึกสบายใจใช่แต่จริงๆวันนี้ที่จัดงานนี่ไม่ได้ดูตามฤกษ์ตามยามนะคะเอาวันสะดวกครับแล้วแต่ทีมงานนี้เป็นไงบ้างคะทีมงานวันนี้ก็จะมีกิมมิกเล็กๆค่ะเป็นพระจันทร์ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าแอนน่ะหน้ากลมเหมือนพระจันทร์นี่คือเหตุผลจริงๆที่ทีมงานต้องมีถ้าเห็นภาพในงานตอนเย็นน่ะจะมีพระจันทร์ก็พูดทีมนี่มันแบบก
มูนอะไรมูนอะไรบอกเขาพี่เข้าไป Love you to the moon and back แต่จริงก็มาอย่างหน้าเขาแล้วสร้อยแหวนวันนี้ค่ะพอบอกไหมค่ะก็วันนี้ที่ใส่เป็นแหวนแต่งงานค่ะแต่ของตาเป็นแหวนวงเดียวพอละผู้ชายไม่ต้องผู้ชายไม่มีอะไรมากไม่ต้องเยอะค่ะผู้หญิงเยอะได้เธอก็บอกเครื่องเพชรอะส่วนเครื่องเพชรวันนี้ก็ประมาณหนึ่งค่ะประมาณหนึ่งเหมาะสมเหมาะสมสมราคาประมาณหนึ่งครับบอกได้แค่หลักสินสอดได้ไหมคะว่ายังไงบ้างมีอะไรบ้างสินสอดก็จริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วครับก็เหมาะสมแล้วก็สมฐานะครับผมแต่ว่าครอบครัวเขาไม่ได้รับนะครับเพราะว่าผมให้คำมั่นสัญญาไปแล้วว่าผมจะดูแลเขาด้วยชีวิตและหัวใจแต่ว่าคุณแม่เหมือนดีใจค่ะคุณแม่แถมเงินมาให้ด้วยเหมือนคุณแม่ดีใจว่าโอ้ลูกสาวขายออกก็เลยแถมก็มาให้อีกก็คือให้เราสองคนไปเป็นขวัญถุงเป็นขวัญถุงครับใช่ค่ะไปเริ่มต้นชีวิตอะไรแอนมีคำมั่นสัญญาอะไรให้เขาบ้างครับก็จะเป็นแม่ที่เขาจะเป็นแม่ที่ดูแลลูกอย่างดีใช่ใช่ไม่ตั้งแต่วันปีแรกจนถึงปีเนี้ยก็จะเป็นเหมือนเดิมแบบที่เขารักเราค่ะเขารักเราในแบบไหนแล้วก็จะเป็นแบบนั้นตลอดก็จะหน้ากลมเป็นพระจันทร์ตลอดว่าแม่ชีวิตครอบครัวไว้ยังไงบ้างว่าจะปล่อยมีน้องเลยก็กะว่าปีเนี้ยน่าจะลองดูครับว่าจะมาหรือเปล่าแต่เราก็จะพยายามให้ธรรมชาตินะครับถ้ามาก็มาแต่ถ้าปีนี้ไม่มาก็อาจจะไม่แล้วเราก็เริ่มปีนี้เหลือแค่2เดือนนะไม่คือแพลนว่าทีเดียวอยู่ทีเดียวอยู่บอกเลยคนที่มั่นใจแบบนี้เราเห็นมาเยอะแล้วเนาะจริงๆคือเราแพลนว่าปีแรกเนี่ยค่ะคือถ้าจะมีน้องก็อยากจะมีแบบธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะมาก็ให้เขามาแต่ว่าถ้าเกิน1ปีไปแล้วยังไม่มาก็จะอยู่กัน2คนตายายครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วเราก็กังวลนะคะว่าเอ๊ะเราจะไหวไหมแล้วเราจะอยู่ดูแลลูกได้ถึงอายุเท่าไหร่เงี้ยค่ะแสดงว่าไม่คิดจะพึ่งทางการแพทย์ไม่กะธรรมชาติคือให้ลิมิตแค่สิ้นปีนี้เองหรออีก1ปีอีก1ปีครับต้องไปตามเลิกมั้ยครับดูเลิกไม่ครับแบบเป้งนี่เดี๋ยวคุณรอนับนะ19ปึ๊บ20อีก2เดือนไม่แน่นะคืนนี้ฮันนีมูนเราว่าจะไปดูฟุตบอลครับที่อังกฤษครับครับผมอาจจะเป็นน้องแอนฟิลด์เออไปแอนฟิลด์ลิเวอร์พูลไปเดือนมกราคมค่ะจะมีแดงเดือดศึกแดงเดือดครับมกราคมไปลอนดอนก่อนลุคของความเป็นหนุ่มเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเขาเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าเรามีวิธีป่าไม่เลยค่ะคือลุคเขาอาจจะดูแบบเป็นคนดุเป็นคนเจ้าชู้แต่จริงๆ10ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีเรื่องแบบให้เราแบบไม่ไว้วางใจเขาไม่มีเลยค่ะฮะหล่อเขียนจริงๆเลยแล้วพี่ตาครับงานในวงการบันเทิงก็คือก็ยังทำเต็มที่ทำมากขึ้นครับเพราะว่าต้องดูแลคนอีกคนต้องดูแลคนอีกคนนึงไงครับเราก็ต้องทำงานมากขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมอาจจะมีน้องแล้วก็ต้องดูแลน้องด้วยใช่ป่ะฮะก็ต้องทำมากขึ้นอะไรที่ทำได้เราก็ต้องทำแล้วตอนนี้ฮะครับนักวางก็ผมทำได้เผื่อไปส่งซ้ำๆเพื่อนๆดาราเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มีวันนี้เพื่อนเจ้าบ่าว14คนเจ้าสาว20 22ค่ะครับเยอะไม่รู้จะตัดใครออกจริงๆค่ะตัดได้แค่คนที่ตั้งครรภ์ออกเท่านั้นเองผมก็บอกนะไม่ครับไม่ครับก็จะเป็นเพื่อนที่ตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่เด็กๆเพื่อนแต่เด็กๆสนิทจริงๆครับมาค่ะอยู่นู่นค่ะอินเดียจันอยู่ทำบุญเที่ยวอยู่อินเดียครับไม่สิเดี๋ยวแจ็คกะลีนแถลงข่าวตาอุลิศแต่งงานเตอร์แจ็คกะลีนโอเคมันอย่าง10ปีที่ผ่านมาอะไรที่มันทำให้ความรักเรามาถึงวันนี้ได้ครับค่ะก็
คือเวลามีอะไรในใจอะค่ะไม่เก็บไว้เราจะคุยกันเลยณตอนนั้นแต่ว่าต้องคุยด้วยเหตุผลที่ดีแบบเอ้ยเราคิดว่าแบบนี้นะเขาคิดว่าแบบนี้นะแล้วเอามาแบบลองดูกันลองมาแบบเฉลี่ยหาจุดตรงกลางกันมากกว่าไม่เคยปล่อยให้ปัญหาค้างคาเกิน1ชั่วโมงค่ะก็จะคุยผมก็เป็นเรื่องคือให้อภัยแหละไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าคนเรารู้จักให้อภัยกันคือเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะถ้าเราให้อภัยกันได้มันก็จะไม่มีเรื่องใหญ่เรารู้สึกอะไรที่ผ่านได้ก็ผ่านไปเพราะอย่างที่เขาพูดว่าตาเป็นคนที่เหมือนยอมแบบรับฟังเขาไม่โต้ตอบไม่แบบว่าดื้อค่ะคือผมอย่าใช้คำว่ายอมกับผมรู้สึกว่าใช้คำว่าอะไรครับผมเบื่อไม่ใช่คือโอ้ไม่ใช่นั่งสวยๆเตรียมรอฟังคำตอบนะเขาบอกเบื่อนี่คือไม่ใช่ล้อเล่นล้อหยอกหยอกไม่หรอกก็เวลาคบกันเราก็รู้สึกว่าการให้อภัยกันแหละมันสำคัญคือถ้าคนนึงแบบว่าเกิดมีอารมณ์ร้อนขึ้นมาแล้วเราไปร้อนด้วยอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้ไม่มีอะไรดีขึ้นถ้าร้อนเราก็ควรจะเย็นแล้วก็รับฟังเหตุผลเขาถ้ามันมีเหตุผลที่ไปกันได้เราก็จบตรงนั้นคู่เราส่วนมากเนี่ยจะหาจุดตรงกลางค่ะไม่มีแบบว่าต้องฝั่งแอนเท่านั้นต้องฝั่งตาเท่านั้นอย่างเงี้ยคือเราจะหาจุดตรงกลางที่ทุกคนพอใจใช่แล้วต้องคุยเคลียร์กันนะตอนนั้นเลยไม่เก็บเอาไว้ในใจให้มันเป็นเรื่องค้างคาค่ะครับเรียบร้อยเรียบร้อย